ลับมาก No Censor มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ว่าประชาชนสนใจมากๆครับอาจารย์ก็คือเรื่องความมั่นคงลุงตู่มาที่หนึ่งนะครับแต่พอเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องหรือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ว่าความต่างอาจจะมีนิดหน่อยนะถ้าพูดถึงว่านัยยะสำคัญทางสถิติอาจจะไม่มีแต่ตัวเลขมันก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นอะไรคือเวลาที่เราดูจากที่เข้ารายงานเขารายงานแต่ตัวเลขนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเหตุผลคืออะไรทีนี้พี่อยากจะทราบในรายการรับมากเนี่ยว่าเหตุผลที่ทำให้ประชาชนมองว่าพลังประชารัฐเนี่ยแก้ไขเศรษฐกิจสู้เพื่อไทยไม่ได้มันคืออะไรครับอ๋อครับมันมีอยู่ 2-3 ส่วนนะครับเวลาไปวิเคราะห์จอดลึกลงไปเรื่องของอารมณ์ของคนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือผมมองที่ตัวเลขเบื้องต้นก่อนนะครับคือตัวเลขเนี่ยบอกเราให้เข้าใจว่าทำไมผลจึงออกมาเป็นแบบนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มนึงก็คือไม่เอาแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับใช้อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนเลยแล้วก็พอแล้วเพราะว่าเจอกับสิ่งที่เขาเจอก็คือความปัญหาวิกฤตปากท้องเงินในกระเป๋าที่ขาดสินค้าราคาแพงขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับชักหน้าไม่ถึงหลังซึ่งมีอยู่จำนวนมากเพราะนั้นนายกต้องไปแก้ไขตรงนี้ให้ได้เงินที่ปล่อยออกไปต้องเป็นแบบไม่ใช่ให้เพียงแต่ว่าต้องทำให้เขาต่อยอดเองได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งอาจารย์ถามแบบนี้ก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้ครับอันที่สองก็คืออย่างที่นำเรียนท่านอาจารย์ทราบว่าภาพจำที่มีต่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยุคที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรบริหารประเทศเป็นยุคที่คนจำนวนมากเขาได้ประโยชน์ในลักษณะของการที่ทางด้านเศรษฐกิจคือโครงการประชานิยมแล้วก็โครงการที่นำสกุลเอื้ออาทรครับแล้วก็กองทุนหมู่บ้านลงไประดับที่เข้าถึงระดับหมู่บ้านด้วยเพราะนั้นผมถึงได้มองดูแล้วว่าข้อมูลชุดนี้เป็นมีประโยชน์มากในการที่จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอาจารย์สมคิดที่ซึ่งอยู่กับอดีตนายกทักษิณมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอารมณ์ของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยต่ออาจารย์สมคิดก็อาจจะไม่ค่อยอะไรต่างๆเท่าไหร่นักเพราะว่าจริงๆแล้วมือของอาจารย์สมคิดเนี่ยด้านการเข้าถึงกองทุนหมู่บ้านและด้านการเข้าถึงระดับล่างลากย่าเนี่ยท่านมีฝีมือแต่ด้วยเหตุผลกลใดถึงออกมาจากในช่วงนั้นในช่วงของรัฐบาลพลังประชารัฐความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับการทิ่มแทงกันการแทงข้างหลังกันต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับต้องล้างบาปแล้วต้องมาท่านนายกถ้าผ่านได้เนี่ยก็ต้องมาล้างบาปตรงนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนที่เขามีความสามารถมีจุดแข็งเนี่ยต้องกลับมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของประชาชนผมมองของผมอย่างนั้นอาจจะมองผิดก็ได้ครับคือถ้าหลังจากที่ดร.สมคิดออกไปจากพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่มีการชูใครคนใดคนหนึ่งถ้าที่จะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจที่ชัดเจนของพลังประชารัฐครับนะครับอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งสี่กุมารที่ออกไปนั้นก็มีลักษณะเป็นเทคโนแครตก็หมายความว่าเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ครับแล้วก็เสร็จแล้วพอออกไปก็ไม่มีการบอกโอเคในกอในขอในคอจะมาทำงานแทนตรงนี้ครับก็เลยทำให้พลังประชารัฐนั้นเนี่ยคนมองว่าเอ๊ะจะมีฝีมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมแล้วก็ถ้าเกิดจะมีใครเหรอที่จะเป็นคนนำได้อันนี้เนี่ยพลังประชารัฐต้องรีบเลยทีเดียวนะครับในการที่จะระบุให้ได้ว่าคนในพลังประชารัฐที่มีในตอนนี้ใครคือคนที่มีฝีมือทางด้านเศรษฐกิจถ้าเราสังเกตดูพรรคอื่นนะครับเอาง่ายๆอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะเขาก็มีคนที่มีคดีไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คนนั้นก็มีภาพชัดเจนว่าเก่งทางด้านเศรษฐกิจครับแต่ปรากฏพลังประชารัฐนั้นเมื่อก่อนก็คือชูดร.สมคิดแล้วก็ศรีกุมารที่เป็นเทคโนแครตครับแต่หลังจากที่ไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาแทนรีบนะคะพรรคพลังประชารัฐใหญ่ขนาดนั้นทั้งคนที่เป็นส.ส.และไม่ใช่ส.ส.มันต้องมีคนเก่งที่พอจะระบุแล้วชี้ออกมาให้เห็นว่าคนคนนี้แหละจะเป็นผู้ซึ่งเป็นกุญสือทางด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในนามของพลังประชารัฐรีบหน่อยค่ะขอถามว่าในการทำโพลเนี่ยก็คงจะเห็นว่าคะแนนของลุงป้อมดีวันดีคืนในฐานะผู้รักษาการขณะเดียวกันเนี่ยในกระแสของสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็มีสิ่งที่เหมือนกับพี่เปลวพูดก็คือชูป้อมเชิดตู่ดังนั้นเนี่ยการที่มีการชมลุงป้อมนั้นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเขาชมด้วยความจริงใจหรือว่าเขามีกุศโลบายที่จะทำให้ลุงป้อมกับลุงตู่นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันได้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าผลการวิจัยของอาจารย์มีอะไรที่มันบ่งบอกเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับน่าจะเป็นลักษณะของอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ผมมองกับข้อมูลแล้วก็มองสิ่งที่มันปรากฏจากมุมมองของนักวิจัยนะครับอาจจะมองผิดก็ได้ก็คือว่าน่าจะเป็นลักษณะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นแบบที่ท่านอาจารย์บอกมานะครับคนที่เราอย่าลืมว่ารถยนต์เนี่ยมันก็จะมีกันชนนะครับถ้าหากกันชนเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็จะเท่าถึงตัวรถแล้วคนที่อยู่ในรถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมองแบบนี้แล้วก็เราน่าจะมองแบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่การที่มองในแง่ดีก็คือท่านพลเอกประวิตรก็ได้ด้วยท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้ด้วยในลักษณะแบบนี้ก็ต้องรวมพลังกันแต่มันไม่พอมันไม่พอต้องไปเอาจากจุดอื่นๆกลุ่มอื่นๆเร่งรีบเข้ามาเพื่อจะให้ผ่านไปให้ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมันไม่พอครับครับเอาเรื่องสุดท้ายที่อยากจะรู้ก็คือว่าเหตุผลคนใดทำไมพรรคภูมิใจไทยจึงเนื้อหอมแบบชนิดมีแต่เลือดไหลเข้าไม่มีเลือดไหลออกนะครับใครเป็นงูเห่าถูกไล่ออกไปใครที่ขัดอกขัดใจแล้วก็เจ้าของพรรคเขาไล่ออกไปกรรมการบริหารพรรคไล่ออกไปซบภูมิใจไทยกันเยอะมากครับมันมีข้อมูลไหมคะว่าทำไมภูมิใจไทยถึงได้เนื้อหอมขนาดนี้ค่ะอันแรกเลยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดอันนึงในเสียงของประชาชนเลยครับสัจจะการทำตามที่พูดอ๋อพูดแล้วทำได้ใช่ครับพูดแล้วทำตามที่พูดนี่เป็นเรื่องสัจจะเพราะนั้นสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกนะครับที่อยู่ในผลโพด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันพรรคของภูมิใจไทยเนี่ยมองจากข้างนอกนะครับคนที่สังเกตการมองเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่เกิดประเด็นปัญหาในความขัดแย้งเขาไม่ทะเลาะกับใครนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดำเนินนโยบายทางด้านการเมืองอย่างที่พูดเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคะซึ่งคำพูดตรงนี้อยากจะขอฝากไปยังพรรคที่เกิดใหม่บางพรรคนะคะผลงานด้วยครับความสามารถผลงานเขาด้วยครับพรรคที่เกิดใหม่บางพรรคดูเหมือนว่าพยายามจะหาคะแนนด้วยการด้อยค่าพรรคอื่นโดยยิ่งพรรครัฐบาลอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะมีนโยบายอะไรมีวิสัยทัศน์อะไรแสดงออกมาให้เต็มที่เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้ลักษณะของการยกตนคนท่านเพราะว่าเสน่ห์ท่านจะหายไปเรื่อยๆเมื่อท่านยกตนของท่านนะคะ